นาซาได้ประกาศเลื่อนการส่งมนุษย์ไปโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจอาร์ทิมิส2นะคะเป็นปี2025เช่นเดียวกับแผนการส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์ที่ขยับไปเป็นปี2026จากเหตุผลไ้้นความปลอดภัยค่ะองค์กรบริหารการบินและอวากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่านาซาได้เปิดเผยช่วงเวลาใหม่ในปฏิบัติการภารกิจสำรวจดวงจันทร์โครงการอาร์ทิมิสนะคะ ส่งผลให้ภารกิจอาทิมิส2ซึ่งเตรียมส่งนักบินอวกาศ4คนไปพร้อมกับยานไอรอนขออภัยค่ะออไรออนโคจรรอบดวงจันทร์จากเดิมที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ได้เลื่อนออกไปเป็นเดือนกันยายนปี2025นะคะขณะเดียวกันภารกิจอาทิมิส3แผนการส่งมนุษย์กลับไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งเดิมนั้นมีกำหนดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าก็เลื่อนไปเป็นเดือนกันยายนปี2026ส่วนภารกิจ a r t ์ทิม4ยังอยู่ในแผนเดิมค่ะคือปี2028บินแนลสันผู้อำนวยการของนาซาได้เปิดเผยว่าการเลื่อนภารกิจทั้งสองนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศแล้วก็ให้เวลากับวิศวกรทีมงานรวมไปถึงบริษัทคู่สัญญานะคะยกตัวอย่างเช่น SpaceX Axiom Space ได้ทดสอบระบบแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น เวลานี้ก็ได้เห็นการฝึกซ้อมของสีนักบินอวกาศที่เตรียมจะเดินทางแล้วก็ภาพของการเตรียมความพร้อมสำหรับยานของ NASA ออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ